เดี๋ยววันนี้จะออกไปแคมป์โหมดกันนะครับโดยจะใช้เทสลาโมเดล Y ของเราก่อนออกก็ชาร์จไว้นะฮะนี่ฮะ Juice Box ชาร์จตัวนี้ 11K นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าท้ายรถของเรานะเราเก็บอะไรเอาไว้โมเดล Y คันนี้ฝาหลังเป็นไฟฟ้านะครับนี่ของที่ผมเตรียมไว้วันนี้นะฮะที่จะเดินทางไปก็จะมีกระเป๋าสำหรับการทำงานนะฮะใส่พวกเสื้อผงเสื้อผ้าด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีน้องแมวน้ำนะฮะเอาไปไว้เป็นเพื่อนมีผ้ารองที่นอนนะครับแล้วก็มีผ้าห่มมีหมอนมีเก้าอี้สนาม1ตัวนะครับแล้วก็มีถาดเอาไว้ใส่พวกแล็ปท็อปด้วยนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญครับผมก่อนที่จะไปทำการแคมปิ้งเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยจะอยู่ตรงนี้ฮะเปิดไปนี่เอ้ยเนี่ยตัวนี้จะเป็นที่นอนนะครับที่นอนที่ดีไซน์มาเพื่อ Tesla Model Y เลยเพราะว่าเป็นที่นอนแบบ Memory Foam ครับเขาจะพับเก็บได้แล้วก็ยัดไว้ในถุงนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะมีไฟฉายครับแล้วก็หลอดไฟ LED เวอร์ชัน USB เราเอาจะไปเสียบ power bank ได้เลยนะครับแล้วก็มีร่มนิดนึงนะฮะส่วนกระเป๋าเดินทางนะครับเผื่อเก็บของเพิ่มเติมนะพื้นที่ฟลังก์ของ Tesla Model Y ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะเราสามารถใส่กระเป๋าที่เป็น cabin size นะฮะอันนี้กระเป๋า cabin size ที่ผมเดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยๆส่วนฟรั้งด้านหน้าปกติใน Tesla Model Y คันนี้จะไม่มีฟรั้งไฟฟ้ามาให้ผมติดฟรั้งไฟฟ้าเพิ่มนะครับเราก็กดปุ่มนี้แล้วมันก็สามารถปิดได้เลยนะฮะนี่หรือดูเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ฟรั้งตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าผมติดที่ไหนเดี๋ยวผมแนบไว้ใต้คลิปนะฮะตอนนี้ชาร์จเอาไว้นะฮะได้ 94% ในกี่กิโลเดินทางได้อีก488กิโลนะครับแล้วก็ผมจะเซตทริปเซตทริปได้ว่าทริปเท่าไหร่นะจะไปที่ไหนผมก็ตั้งแคมป์โหมดทริปนะครับผมแล้วก็รีเซตทริปไว้ให้เป็นค่าตัวเลขตัวนี้แล้วเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างระหว่างทริปนี้นะครับผมโอเคเช็คอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ของพร้อมที่จะเดินทางและต่อไปเดี๋ยวพา Tesla Model Y คันนี้ครับไปแคมป์โหมดที่อ่างเก็บน้ำห้วยลานกันนะครับจะสนุกสนานขนาดไหนไปไปกันครับเราเดินทางมาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยลานแล้วนะครับผมที่ที่เราจะทำแคมปิ้งคืนนี้จริงๆที่ตรงนี้มันห่างจากเชียงใหม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพงระยะห่างจากตัวเมืองประมาณ30กิโลเมตรขับประมาณ30กว่านาทีก็ถึงครับผมมาดูแบตเตอรี่ของเรากันก่อนว่าเหลือเท่าไหร่กันบ้างนะครับตอนที่เราออกมาจากออฟฟิศนะครับแบตเตอรี่ 94% เนาะระยะทางที่เราขับได้ตอนนั้นบอกว่า488ตอนนี้เหลือ428นะครับก็เหลืออยู่ที่ 82% ถามว่ามันหายไปเพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาจอดอยู่เนี้ยผมกับทีมงานนี่ขับรถไปบริเวณโดยรอบก่อนโดยรอบของสันเขื่อนนะเพื่อที่จะไปดูโลเคชั่นต่างๆอะไรเงี้ยติดต่อนั่นนู่นนี่เสร็จปุ๊บแล้วก็มีการถ่ายทำด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็เลยเหลือประมาณนี้นะครับผมแต่อย่างที่บอกครับ30กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่นิดเดียวมากๆครับผมส่วนต่อไปนะครับเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของอ่างเก็บน้ำห้วยลานกันนะครับที่เราจะแคมปิ้งคืนนี้เป็นยังไงนะฮะโลเคชั่นใกล้เชียงใหม่มากๆแต่บอกก่อนครับว่ามันสวยมากมากนี่นะฮะพาทุกคนดูก่อน Tesla Model Y ของเราที่จะแคมป์ในคืนนี้อยู่นี่นะพื้นที่ตรงนี้เราเอารถมาจอดบริเวณริมอ่างเก็บน้ำได้เลยนะเนี่ยจอดริมนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวจะกางเต็นท์นะฮะกางเต็นท์ตรงนี้แล้วมีที่ก่อไฟให้ด้วยตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาแคมป์โหมดกันนะฮะจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวไปเซตอัพแคมป์โหมดกันนะครับมาต้องใช้เทสลามานานแค่ไหนแล้วครับถ้าณปัจจุบันเดือนนี้ก็ย่างเดือนที่5เข้าเดือนที่6ยังเข้าเดือนที่6แล้วกัน
ก็เกือบครึ่งปีแล้วขับมาประมาณ11,000 กิโลแล้วครับณตอนนี้พี่สนใจรถไฟฟ้าตั้งแต่2 ปีที่แล้วคือ2019แต่ว่าเรายังใช้รถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดอยู่ด้วยความที่ Facility นะตอนนั้นเนี่ยพื้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมันดูยังไม่พร้อมอ่ะเราก็เลยอ่ะไหนๆเราก็เดินทางไกลก็ขอเป็นปลั๊กอินด้วยแล้วก็ใช้น้ำมันไปด้วยประมาณนั้นส่วน Tesla ถามว่าทำไมต้อง Tesla เพราะว่า Tesla เขาเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะแล้วก็มีชื่อเสียงจากต่างประเทศด้วยแล้วฟีดแบ็กจากที่ต่างๆนะโดยเฉพาะผู้ใช้งานนะมันเยอะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนบริษัทเนี้ยเป็นเหมือนกลิ่นอายเหมือนทาง Apple แต่ว่าอยู่ในวงการรถยนต์ไฟฟ้าแค่นั้นเองแล้วพอเราได้เห็นข้อมูลเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอ่ะรถก็แรงด้วยฟีเจอร์ก็แปลกด้วยที่แบบเราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะไหนๆถ้ามีโอกาสได้ก็สักคันแต่ว่ามันมาเร็วกว่าที่คิดเฉยๆตอนแรกว่าจะรออีกสัก 4-5 ปีนู่นแต่ขับ BM มา2ปีกว่าขายเลยแล้วก็ซื้อ Tesla รถพี่ต้อมเคยได้ลองแคมป์โหมดมาก่อนแล้วหรือยังครับแคมป์โหมดเคยลองครั้งนึงที่บ้านนะตั้งแต่หลังจากที่ซื้อรถใหม่ๆเลยตอนนั้นเพราะว่าบอกก่อนว่าแคมป์โหมดใน Tesla เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยนะที่ทำให้เลือกซื้อรถยนต์คันนี้มาใช้งานนะครับด้วยความที่เราไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนปกติบางคนอยากจะนอนในรถทำไงอ่ะถ้าเราเหนื่อยเอนหลังเอนเบาะลงไปแล้วก็นอนบางทีรถจนน้ำมันเราก็ต้องสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วถ้ากลัวบางคนกลัวหน่อยก็จะลดกระจกลงเพื่อที่จะให้มีอากาศไหลเวียนเข้ามานะครับแล้วก็เสี่ยงควันเสียที่จะวนกลับเข้าไปในรถด้วยก็อาจจะเสียชีวิตได้ถูกไหมแต่รถไฟฟ้าไม่มีควันแล้วเขาพัฒนาแคมป์โหมดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เรานอนข้างในด้วยนอนในรถเลยวันนั้นพี่ก็ลองแล้วแต่ก็ยังไม่ลองอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็เลยจัดเต็มด้วยความที่พอมีแคมป์โหมดเสร็จปุ๊บมันมีของตกแต่งเพิ่มเติมอย่างเช่นเบาะเบาะนอนเลยอ่ะที่นอนที่พี่ได้ปูให้ดูไว้ว่าเป็นยังไงมีไฟตกแต่งนั่นโน่นนี่มีหมอนมีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกมันตอบโจทย์ดีอ่ะมันตอบโจทย์มันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มากที่น่าเล่นมากกว่าการเป็นแค่รถเอาไปขับเฉยๆตอนนั้นนี้เห็นพี่ต้อมอยู่ในวงการ Apple มานานมากแล้วณตอนนี้ครับที่ย้ายมาทำเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารถ EV ครับทำไมถึง move มาวงการนี้ครับเอาจริงๆคือ Apple เราก็เริ่มตั้งแต่2009ด้วยความที่เราเป็นคนเติบโตมาในสายเทคโนโลยีอยู่แล้วเราเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาเราก็ชื่นชอบในสิ่งนั้นเราชอบ Apple ตั้งแต่ตอนที่เราเรียนแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเราไม่ได้คาดคิดเราแค่สนุกไปกับมันได้ทำสิ่งนั้นหมายถึงแบบได้สอนคนใช้เทคโนโลยีของ Apple เอ้ยเราแฮปปี้คนที่ตามเราเขาแฮปปี้อันนั้นคือพี่ก็ยังทำต่อแล้วถามว่ากระโดดเข้ามาวงการรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าทำไมลักษณะเดียวกันครับคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะพี่ก็เป็นคนชอบรถยนต์นะรถยนต์คันแรกซื้อตั้งแต่2012แล้วก็คันที่2ก็มาซื้อ2019นะครับแล้วเราก็ใช้รถมานานนะหลายปีรวมๆก็10ปีแล้วมั้งเนาะเราก็อยู่กับมัน10ปีอ่ะถูกมั้ยแล้วเราก็ได้เห็นพัฒนาการอะไรต่างๆแล้วอีกอย่างนึงทําไมต้องเป็นรถไฟฟ้าเพราะว่ารถไฟฟ้ามันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันมากกว่าการพูดถึงแค่เรื่องเครื่องยนต์กลไกมันพูดถึง user experience ละมันพูดถึงว่ารถยนต์คันนี้จะตอบโจทย์ชีวิตของคนใช้งานอย่างไรรถยนต์คันนี้แต่ละคันที่ดีไซน์เข้ามาจะตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานอย่างไรเทคโนโลยีไหนที่เขานำมาเพื่อทำให้รถยนต์มันน่าใช้มากยิ่งขึ้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นระบบเรดาร์ที่อยู่รอบคันเนี่ยเราอึ้งไหมที่อยู่ดีๆคือที่อยู่ดีรถเรามันรู้ว่าข้างหน้ามีรถข้างๆมีรถข้างหลังมีรถเรากำลังจะไปชนเขานะเฮ้ยต้องเบรกต้องมีการเตือนเห็นไหมคือมันนำเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามามันก็เป็นสิ่งที่ลิงก์กับทางที่เราทำอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยมองว่าเอ้ยเรื่องนี้มันน่าสนใจว่ะเราน่าจะนำเทคโนโลยีที่มันมีอยู่ในรถพวกนี้สื่อสารให้กับคนได้รู้มากกว่าเพราะว่าการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ได้เลือกแค่ว่าแบรนด์ไหนวิ่งได้แรงเท่านี้ได้ไกลเท่าไหร่แต่มันยังมีจิปาถะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็อยากจะเอาตัวของเราเข้ามาอยู่ในวงการนี้อยากจะลองใช้งานจริงๆแล้วจะได้บอกให้คนใช้อ่ะได้รู้จริงๆแค่นั้นเองนี่เลยไอเดียของพี่มีแค่นี้ที่พี่ต้องการนะปัจจุบันนะ
เดี๋ยวเราเปิดแคมป์โหมดกันนะครับแต่ที่ตรงปรับแอร์แล้วก็เลือกไปที่นี่แคมป์นะครับโอเคเปิดเรียบร้อยโอเคเปิดแคมป์โหมดแล้วคราวนี้ไฟของด้านหลังเทสลานะจะอยู่ตรงนี้เรากดด้านข้าง2อันได้แล้วก็ตรงนี้จะมีตะขอนะรอเอามาใช้กับอันนี้ครับนี่ของเล่นเซตนี้ผมซื้อมาเป็นไฟ LED ปิงปองนะเราก็แขวนเอาไว้หรือว่าใครจะติดที่ไหนก็ติดไปก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเป็นม่านบังแดดนะครับเวอร์ชั่น2ที่ผมใช้มาตัวนี้จะเป็นติดตีนตุ๊กแกอยู่รอบๆแล้วความพิเศษของเขาเนี่ยจะเป็นฉนวนกันความร้อนสะท้อนความร้อนตัวนี้กันได้ดีมากผมจอดรถกลางแดดแล้วก็เดิมทีรถร้อนๆอ่ะอากาศภายในห้องโดยสารพุ่งไปถึง60องศาเลยนะแต่หลังๆเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก40กว่าๆนี้ช่วยลดความร้อนได้ดีจริงแต่ว่าเราจะดึงออกก่อนนะตอนนี้เพราะว่าเราอยากจะเห็นวิวสวยๆของพาโนรามิกกราสวิวที่จะได้พื้นที่โล่งๆหน่อยในการที่จะนอนนะฮะนี่แหละเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้นะฮะระหว่างนั้นเราก็นี่ iPad ด้วยความที่ Tesla คันนี้นำเข้าจากฮ่องกงเนาะไม่มี Netflix ไม่มี YouTube อะไรเงี้ยก็เลยทำให้ไม่สามารถดูระบบ Entertainment ได้แต่เราก็ยังมี iPad นะในการมาดูคอนเทนต์อะไรต่างๆของพวกเรานะครับคืนนี้มี iPad เป็นเพื่อน Tesla Camp Mode เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราดูกันอีกทีผมเซตตัวแอร์เอาไว้อยู่ที่22องศานะครับแบตเตอรี่ 80% นะเดี๋ยวตื่นตอนเช้าเรามาดูกันอีกทีว่าแบตเตอรี่ลดไปเท่าไหร่โอเคครับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันตอนเช้าครับ Good night อรุณสวัสดิ์ครับ6โมงแล้วตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 71% ที่คืนแบตเตอรี่ของเราเหลือประมาณ 80% นะฮะแล้วก็ตั้งอุณหภูมิแคมป์โหมด22องศาเท่าที่ผมนอนอยู่ก็รู้สึกแบบยังมีความอุ่นๆ อยู่นะอาจจะตั้งสัก21น่าจะกำลังดีนะครับเนี่ยฮะเอาวิวยามเช้ามาฝากตื่นมาก็วิวประมาณนี้ครับนอนหลับก็ถือว่าสบายดีนะฮะนุ่มสบายเลยเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกดีกว่าออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าครับโอเคนี่ครับบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยลานนี่เลยฮะน้ำใสมากดีนะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนี่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะแบบสวยมากๆอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นครับที่น่าสนใจมากๆสำหรับการแคมปิ้งนะครับเฉพาะกับเนี่ย Teslaวีวายคันนี้นะครับใช้อย่างคุ้มค่าสนุกสนานเลยนะฮะการนอนค้างแรมคืนนี้ครับผมได้พิสูจน์ให้กันได้เห็นไปแล้วครับนอนแล้วไม่ตายแน่นอนครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาได้บรรยากาศแบบนี้ผมโอเคมากๆเลยนะเนี่ยอย่างนี้ดูโอเคครับกับแคมป์โหมดเราก็คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนี่คือหนึ่งไฮไลท์เด็ดนะครับสำหรับรถยนต์ Tesla นะฮะโอเคครับไปเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ
เป็นไงครับมันจะมีความเค็มอยู่นิดนึงเป็นอยู่ในนั้นด้วยนะครับอยู่ที่บอกเลยเคยบอกเนี่ยเด็ดบอกเลยนี่ครับเก็บจาน